วันนี้จะพามาบีบข้าวปุ้นเจ้าสุดยอดออกขายได้40บาทได้2จานแล้วขายได้40บาทขายได้2จานแล้วมาโอเคอันนี้ก็คือแป้งสดๆปลาดมาแล้วก็เอามาบีบแล้วก็ต้องไปใช้แบบเตาถ่านเนี่ยใช้แบบเตาถ่านแบบบ้านนอกไม่ต้องอะไรมากมายเนาะเตาฟืนกองฟืนเถอะนะกองฟืนเถอะนะกองฟืนเตาฟืนแบบอันนี้ก็คือเนื้อบีบกระปุกไม่คืออย่างเฟือนเนื้อบีบกระปุกผู้คนจะทำเพื่อนแต่เต็มมากมันก็บีบไม่ได้แต่พอดีจะประมาณนี้เอามาประมาณนี้แล้วก็เอาฟ้าปิดแล้วก็บีบตรงนี้มาดูการใช้ตาถ่านแบบแบบโบราณน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวก็มาบีบป้าหมอมาค่ะแล้วจะมาบีบน้ำมันเดือดแล้วต้องให้น้ำมันเดือดมากๆมาเราจะมาบีบอะขอบคุณเจ้าแบบบานๆเห็นไหมมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วกลุ่มน้ำแรกใส่กระปุกบีบมาเชื่อมันจะเหนียวมาถึงน้ำสองถึงน้ำที่สามอันนี้ยาตะกัดเดี๋ยวสักแป๊บนึงเด็กๆจะมาบีบรอเด็กๆวันนี้จะมีเลี้ยงเด็กๆ นี่จะเป็นน้ำยาปลาป่นเอามาใส่จานดูต้องกินผสมโอเคผสมจำหนีพ่ออันนี้จะมีเครื่องปรุงมันจะมีผักลวกแล้วก็น้ำปลาชิโรดแล้วก็อันนี้ก็น้ำปลาแดกน้ำปลาปรุงปรุงสูตรแพ้สูตรมั่นค่ะอันนี้สูตรยอดอ่อมค่ะบรรยากาศหน้าบ้านไม่เป็นแฟนพัก
ชวนพักเยอะขายแบบบางๆบ่ต้องอียงมากๆอันนี้ทั้งน้ำแข็งเอ้ยบริการตัวเองค่ะน้ำแข็งบริการเจ้าของแล้วก็มาค่ะมาปรุงปกติแล้วก็ปรุงแค่กินผสมน้ำยาปลาป่นกับปลาแดกปลาแดกปลาร้าแต่ว่าส่วนมากก็แค่กินแต่กับปลาร้าเพียวๆนี่ก็คือน้ำปลาร้านี่มันไม่เค็มนะน้ำปลาแดกนี่มันบักเค็มเพราะว่าปรุงแบบพิเศษสูตรไผ่สูตรบ้านใจหนามันลาวัตถุสดนะแล้วก็ปรุงด้วยน้ำตาลมากกว่านกระชายหลายต้องคอยมักจำหนึ่งพ่อแล้วก็กระปุกผงชูรสกระปุกผงชูรสใช่หน่อยแสบหน่อยใช่ร้ายแสบร้ายคอยใช้จำหนึ่งก็พ่อแล้วก็แค่น้ำปลาอีกสักหน่อยนึงปลาน้ำปลาแดกมันบักเข้มแล้วก็ใส่พริกอันบักพริกราดตะพูมากเด้อคอยประคนกินเผ็ดเผ็ดจูตายขอบคุณจุดเยอะอ้อมขอบคุณจุดเยอะอ้อมมาด้วยบานอันขอบคุณเจ้าของแท้ต้องบีบใหม่ๆบีบสดๆแล้วก็บีบเสร็จแล้วก็เอามากินเลยแล้วท้องแสบต้องกินนี่ป๊าดกินแล้วก็จับสดๆแล้วให้ชิมมันก่อนนี่เป็นกันนะเผ็ดโอ้เผ็ดคักใส่ไปค่อนหนึบกินหวานนิดนึงคือหวานของหวานกับหวานอย่างอื่นไม่เหมือนกันแต่ว่ากระปุ่นเจ้ามันต้องตำหวานนิดนึงหวานแค่ไหนพ่อพ่อบอกพ่อก็กินกับลวกผักเหลือกบักถั่วแล้วก็ไอ้ผักผงชูรสผักหยังก็ได้เราจะเอามาแกมกะหล่ำก็ได้ผักหยังผักไผ่ก็ได้แต่ช่วงบ่มีผักไผ่ขายมาเด้อมาเด้อค่ะกินกับปุ้นซ่าจ่อยมือกินแซ่บสุดพูดสดมากเผ็ดคักมากเผ็ดคักให้กินเป็นหมูแม่เจ้าแน่เสียงจะออกเสียงยอมนั่นอยู่ข้างๆผักผงชูรสก็แล้วอีกอย่างหนึ่งคือผักชายาใช่ไหมกินแก้มจะมาเพื่อThank you.
ดหน่อยเส้นมันเหนียวเป็นกัดบักขาดเส้นมันจะเหนียวนุ่มเผ็ดขอบคุณค่ะต้องกินแบบเผ็ดๆมันกันซ่าใส ลูกค้ามาพอดีลูกค้ามาพอดีสวัสดีค่ะโอ้ยมาดูกล้องนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเลี้ยงขนมจีนเด็กๆนะตอนนี้เรากี่คนคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะโอเคมาค่ะดูเด็กๆเด็กๆจำนานแล้วค่ะมักพีทค่ะมักพีทค่ะมีไปไหนลงรักนี่ที่นางบอสงสัยมีน้ำมันเป็นน้ำใช่ไหมโอเคที่นางจะเป็นหลูดที่นางมีหาอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยอร่อยอร่อยไหมคะเดี๋ยวมาดูค่ะขอบคุณเจ้าพี่เขาคนที่เลี้ยงขนมจีนด้วยค่ะขอบคุณพี่เขาด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอเคเด็กมาดูนะเด็กเห็นเด็กๆมีความสุขก็ดีใจเนาะก็เป็นลูกค้าประจำด้วยมากินรอบนึงก็มากินวันนึงก็วันละ 2-3 รอบอันนี้คือลูกค้าประจำก็ขอบคุณเจ้าของที่เลี้ยงไอ้ที่โอนตังมาเลี้ยงเด็กๆด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่อุตส่าห์เลี้ยงกับเด็กๆเนี้ยแต่บ้าแต่